วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตของโอติแซ่โคเจ้าของฉายานักฆ่านายกโอติแซ่โคเจ้าของฉายานักฆ่านายกเมืองซัวเถาประเทศจีนคือบ้านเกิดของโอติประเทศจีนในเวลานั้นมักเกิดภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งเดี๋ยวพายุมาเดี๋ยวแห้งแล้งเดี๋ยวน้ำท่วมทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายชาวบ้านต้องอดอยากปากแห้งไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ชีวิตหลายครอบครัวในเมืองจีนหวังไปตายเอาดาบหน้าจุดหมายที่ชาวจีนส่วนใหญ่เลือกเดินทางเข้ามานั่นก็คือประเทศไทยบรรดาชาวจีนเหล่านี้รวมทั้งครอบครัวของโอตีด้วยธรรมเนียมคนจีนในสมัยนั้นจะให้วิธีการติดต่อกับญาติพี่น้องเพื่อถามข่าวคราวหรือแม้แต่ส่งเงินส่งทองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคนในครอบครัวโดยวิธีการส่งโพยถ้าหากเทียบกับปัจจุบันก็คล้ายๆกับส่งธนานัตประเทศจีนในช่วงนั้นมีความวุ่นวายอยู่บ่อยครั้งความขัดแย้งระหว่างผู้นำประเทศครอบครัวของโอตีมีอาม่าแก่ๆคนหนึ่งซึ่งโอตีเป็นลูกชายคนโตจึงต้องอยู่เป็นเพื่อนอาม่าที่ประเทศจีนเพื่อเป็นตัวแทนของพ่อแม่ที่ไปตั้งหลักปักฐานที่เมืองไทยช่วงเวลานั้นโอตียังเป็นเด็กไร้เดียงสาผู้เป็นอาม่าจึงมีความรักและความเอ็นดูให้กับโอตีอย่างมากเพราะเห็นว่าโอตีต้องจากพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กเขาจึงถูกอาม่าเลี้ยงอย่างตามใจมาตลอดโอตีกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจเป็นคนเจ้าอารมณ์เหมือนเด็กขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ทั่วไปโอตีรู้สึกน้อยใจที่พ่อแม่ไม่รักและทิ้งให้เขาอยู่เมืองจีนกับอาม่าเพียง2คนโอตีกลายเป็นเด็กนิสัยเสียและเริ่มก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆเวลาขอเงินอาม่าไปซื้อขนมถ้าไม่ได้ดังใจโอตีจะดูด่าอาม่าและทุบตีซึ่งอาม่าก็เอามือปัดออกและหัวล้อชอบใจอาม่ากลับมองว่าเป็นความน่ารักของเด็กๆจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจโอตีเป็นเด็กร่าเริงชอบเล่นสนุกสนานเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่นิสัยซุกซนไม่ชอบเรียนหนังสือเขาชอบหนีไปเที่ยวกับเพื่อนเกเรในเด็กรุ่นเดียวกันกับเขาโอติถูกยกย่องให้เป็นผู้นำเขาเป็นหัวหน้าแก๊งของเด็กในหมู่บ้านหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สงบลงการคมนาคมของจีนกับโลกภายนอกเริ่มดีขึ้นพ่อแม่ของโอติได้ส่งคนมารับโอติที่เมืองจีนซึ่งช่วงเวลานั้นเขาผูกพันกับเมืองจีนอย่างลึกซึ้งและมีความรักต่ออาม่าอย่างสุดชีวิตโอติไม่อยากไปอยู่กับพ่อแม่ที่เมืองไทยเขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านเป็นครั้งแรกแต่ด้วยความเป็นเด็กการหนีออกจากบ้านก็ไม่ต่างไปจากการเล่นซ่อนแอบของเด็กๆญาติพี่น้องก็สามารถติดตามตัวมาจนได้โอตีถูกจับตัวมาหาอาม่าผู้เป็นอาม่าเองก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะเป็นความต้องการของพ่อแม่โอตีที่จะเอาตัวลูกไปอยู่ที่เมืองไทยอาม่าสวมกอดหลานทั้งน้ำตาเหมือนเป็นลางสังหรณ์ว่าการจากกันครั้งนี้จะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกในที่สุดโอตีก็ต้องจำใจมาอยู่ที่เมืองไทยตามความต้องการของพ่อกับแม่โอตีไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่มาก่อนตั้งแต่ยังจำความได้เมื่อครั้งนั้นเขามาอาศัยอยู่หลังวัดหัวลำโพงพร้อมกับครอบครัวครอบครัวของโอตีมีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่น้องสาวและตัวของโอตีเองพ่อของโอตีไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะต้องไปทำการค้าที่จังหวัดราชบุรีแม่ของโอตีเป็นคนจีนหัวโบราณเลี้ยงลูกแบบมีกฎเกณฑ์เข้มงวดทำให้โอตีโดนแม่ทุบตีอยู่บ่อยครั้งกลับเป็นฝ่ายพ่อที่ตามใจโอตีอย่างเห็นได้ชัดโอตีไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหัวลำโพงเขาเป็นเด็กไม่สนใจการเรียนแม่ของเขาจึงให้ลาออกและให้ไปหัดเป็นช่างไม้กับญาติที่เชิงสะพานหัวลำโพงแต่ทำได้สักพักเขาก็หนีออกมาเนื่องจากไม่ชอบงานจุกจิกเพราะรู้สึกน่าเบื่อเขาชอบอะไรที่เป็นอิสระมากกว่าต่อมาพ่อแม่ไปฝากทำงานที่โรงปูนแต่ทำได้สักพักก็หนีออกมาอีกแม่ของโอติอยากให้ลูกเป็นคนขยันขันแข็งจึงเอาไปฝากไว้กับญาติที่ตลาดสำเพ็งเป็นคนงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ทำได้ไม่นานพ่อของโอติก็พาไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและฝากโอติเข้าโรงเรียนในจังหวัดโอติถูกบังคับให้เรียนหนังสือในระดับชั้นประถมจนสามารถอ่านออกเขียนได้แต่ยิ่งเรียนโอตีก็ยิ่งเบื่อเ
จึงขอพ่อออกจากโรงเรียนและมาช่วยกิจการที่บ้านพ่อของโอติมีโรงแรมเล็กๆเป็นของตัวเองและเป็นเอเย่นจำหน่ายน้ำแข็งในจังหวัดราชบุรีโอติจึงมีหน้าที่ถีบจักรยานไปส่งน้ำแข็งตามร้านค้าต่างๆแต่พอมีเวลาว่างพ่อจะบังคับให้เรียนหนังสือเพราะอยากให้ลูกมีความรู้ติดตัวแต่โอติกลับมองว่ามันเป็นการบังคับจิตใจเขาหนีเรียนเป็นประจำคุณครูที่สอนก็เริ่มเอือมละอาถ้าขืนยังปล่อยให้เป็นแบบนี้สักวันจะเสียคนเป็นแน่โอติมักหนีเรียนไปเที่ยวเล่นบางทีไปไกลถึงนครปฐมแต่โอติก็ฉลาดพอตัวเขาจะกลับบ้านมาพอดีตรงกับเวลาโรงเรียนเลิกแต่วันหนึ่งโอติดวงซวยสุดขีดเมื่อรถประจำทางเกิดเสียกระทันหันทำให้เขากลับบ้านผิดเวลาเมื่อมาถึงบ้านพ่อเรียกโอติเข้าไปพบเขาโดนดุด่าว่ากล่าวอยู่หลายชั่วโมงด้วยความรักที่พ่อทุ่มเทให้กลับถูกลูกชายทำลายจนหมดสิ้นพ่อของโอติลงมือเฆี่ยนตีลูกชายเป็นครั้งแรกโอติถึงกับร้องไห้ออกมาความเจ็บปวดของเขาในครั้งนี้โอติมองว่าไม่มีใครรักเขาจริงๆจึงตัดสินใจหนีออกจากราชบุรีในคืนนั้นเขาเดินเล่ร่อนไปทั่วไม่ต่างจากเด็กจรจัดข้างถนนต่อมาไม่นานได้ทำงานเป็นกระเป๋ารถเมย์สายบ้านโป่งโพธารามนครปฐมแต่ทำได้ไม่นานดันไปมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงานเขาจึงหันไปทำงานเป็นเด็กรถบรรทุกรับจ้างขนพืชผักทางการเกษตรทำได้ประมาณ5เดือนได้ข่าวมาว่าพ่อแม่ส่งคนออกตามหาโอติจึงตัดสินใจหนีเข้ากรุงเทพเขาไปทำงานที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานเพราะชอบทะเลาะวิวาทกับคนอื่นและในที่สุดเขาต้องกลายเป็นเด็กจรจัดอาศัยที่ซุกหัวนอนแถวย่านสะพานพุทธแต่ใช่ว่าจะสบายโอติต้องวิ่งหนีตำรวจที่คอยมาจับเด็กจรจัดแล้วส่งให้ฝ่ายประชาสงเคราะห์ให้ควบคุมความประพฤติพร้อมกับฝึกวิชาชีพส่วนเวลากลางวันโอติสวมบทบาทเป็นเด็กเข็นรถสามล้อขึ้นสะพานพุทธเพื่อแลกกับเศษเงินเล็กๆน้อยๆจากผู้โดยสารและนำมาใช้จ่ายเป็นค่าอาหารประทังชีวิตแต่นานวันเข้าอาชีพเข็นรถสามล้อได้รับความนิยมจากเด็กจรจัดด้วยกันทำให้รายได้ลดลงไปมากแต่โอติมองว่าเขามีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้านมีเหตุการณ์วันหนึ่งขณะที่โอติเข็นรถอยู่บนสะพานพุทธเขาบังเอิญเห็นญาติกับแม่ตั้งแต่ไกลๆโอติกลัวถูกจับกลับบ้านเขาแอบไปซ่อนตัวหลายชั่วโมงจึงค่อยโผล่ออกมาแต่ทันใดนั้นเองเขาต้องตกใจสุดๆเมื่อเด็กจรจัดด้วยกันหลายสิบคนพุ่งเข้ามาจับตัวเขาแล้วใช้ผ้าขาวม้ามัดพันตัวเอาไว้สาเหตุที่โอติโดนเด็กจรจัดด้วยกันจับตัวไว้เพราะได้รับสินบนจากแม่ของโอติซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าการต้องเข็นรถขึ้นสะพานพุทธทั้งวันหลังจากโอติโดนจับตัวกลับบ้านเขาถูกล่ามโซ่ไว้เพื่อป้องกันการหลบหนีแต่ก็ไม่เกินความสามารถของโอติเขาสามารถงัดโซ่ออกมาได้แล้วหนีไปอีกครั้งโอติไปอาศัยอยู่กับอาสาวซึ่งเป็นน้องของพ่อและเปิดร้านขายยาอยู่ที่วัดสามจีนแต่อยู่ได้สักพักโอติเริ่มมีความระแวงกลัวอาสาวจะส่งข่าวให้กับพ่อแม่และต้องถูกล่ามโซ่อีกโอติตัดสินใจหนีออกจากบ้านอาสาวไปสมัครงานเป็นกระเป๋ารถเมย์สายถนนตกท่าเตียนเขาทำอยู่ได้ไม่นานก็ไปทะเลาะวิวาทกับเด็กกระเป๋ารถด้วยกันโอติใช้มีดปลายแหลมแทงเขาที่ลำตัวคู่อริจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่โอติหนีไม่รอดเขาถูกตำรวจจับเข้าคุกที่สถานีตำรวจยานนาวาถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่โอติถูกขังในกรงและขาดอิสรภาพอย่างแท้จริงโอติถูกขังแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแม่ของเขาก็มาประกันตัวออกไปพร้อมชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและเงินทำขวัญให้กับฝ่ายตรงข้ามเรื่องทุกอย่างจึงจบลงด้วยดีหลังจากเกิดเรื่องโอติได้มาอยู่กับอาสาวที่เดิมเขาเริ่มเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นไม่สร้างปัญหาเหมือนเมื่อก่อนทำให้ญาติไว้วางใจให้นำเงินไปฝากธนาคารในช่วงระยะเวลานี้โอติแอบชอบสาวรุ่นคนหนึ่งซึ่งบ้านติดกันกับร้านของอาสาวเขาพยายามใช้ความหล่อที่มีเข้าไปจีบสาวรุ่นที่หมายปองทำไปทำมาทั้งสองมีใจให้กันและกันแต่ต่อมาสักพักโอติเกิดความละอายใจไม่กล้าสู้หน้าญาติของตนและฝั่งของแฟนสาวด้วยเหตุเพียงรูปถ่ายของโอติที่แอบมอบให้แฟนสาวเก็บเอาไว้
ด้วยความเป็นเด็กเขาถูกหยอกล้อจากผู้ใหญ่เท่านั้นโอตีหนีออกจากบ้านญาติโดยลั่นวาจาเอาไว้ว่าหากอ้วไม่รวยจะไม่ขอกลับบ้านไปหาแม่กับตีติดตามเรื่องราวของโอตีได้ใหม่ที่ช่องปุ๊ระเบิดขวดพบเจอผมได้ใหม่ในตอนต่อไปขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ